ดีนะค่ะขอกันพ่อหอมแก้มจ้ะมาทานข้าวเย็นค่ะนี่เดี๋ยวบอกให้เขาดินมันลงอีกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปูหญ้าได้ก็ให้เขาเอาหญ้ามาปูเลยแล้วก็ให้เขาตีราคาให้ด้วยเย็นนี้มาบอกฉันด้วยนะจ๊ะใจจ้ะทัวร์เกาหลีมันลงยังจ๊ะยังเลยค่ะเหรอแล้วผู้จัดการเขาโทรมาบ้างยังโทรเข้ามาบอกว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึงค่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปธุระในเมืองนะถ้าเกิดมีอะไรก็โทรเข้ามือถือฉันละกันค่ะโอเคจ้ะตายแล้วพี่พัชร์เดี๋ยวช่วยขับรถมาหน้าล็อบบี้ด้วยนะขอบใจจ้ะสวัสดีค่ะจ้าพี่ไหมทำไมเธอจะมาทำไมเธอมาบอกฉันเลยฮะทำเซอร์ไพรส์เธอไงล่ะโอ้โหดูโตขึ้นเยอะเลยนะเธอตัวเองก็ดูเป็นสาวสวยขึ้นเยอะเหมือนกันนั่นแหละตกลงเราจะยอมกันเองใช่ไหมรีสอร์ทเธอนี่สวยจังเลยนะฉันดีใจด้วยนะจ๊ะในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จฉันยังไม่อยากเชื่อเหมือนกันเธอน่าจะโทรมาบอกฉันก่อนรู้ไหมฉันจะได้พาเธอทัวร์ทั่วรีสอร์ทฉันเลยแต่ฉันมีธุระในเมืองด้วยสิเนี่ยไม่เป็นไรนะจ๊ะฉันไปกับเธอด้วยก็ได้ฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่ายี่หมายจอมเฮียของฉันเวลาทำงานจะเป็นยังไงบ้างโดนนะมาแซวฉันน่ะเอารีบไปสิเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกฉันไม่เปิดห้องให้เธอก่อนดีกว่าอ้าวเย็นหน่อยไม่เป็นไรหรอกเฉยๆยังไงประชุมเสร็จแล้วเหรอจ๊ะครับพี่เอากาแฟไหมครับก็ดีจ้ะเอาน้ำตาลซองหนึ่งนะครับผมเธอได้เข้าชิงดารานำด้วยนี่ครับประกาศผลคืนนี้แล้วสิครับค่ะถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะยายไม่ต้องเป็นห่วงนะยายน่าจะมาด้วยกันนะคะอะไรนะคะชลันได้เข้าชิงด้วยเหรอสุดตาเธอถูกใจบ้านหลังนี้หรือเปล่าอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะโทษทีจ้ะคุยกับยายอยู่อ่ะหมายจะคุยไหมโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันโทรคุยทุกวันอยู่แล้วล่ะยายคะงั้นแค่นี้ก่อนนะยายทักใหม่หน่อยนะแตก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 เมื่อกี้เธอว่าอะไรนะฉันถามเธอว่าเธอถูกใจบ้านพักอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเธอว่าไม่ถูกใจเนี่ยนะฉันจะเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้ถูกใจที่สุดเลยล่ะงั้นฉันยกให้เธอไปเลยก็แล้วกันอะไรของเธอยังไหมฉันหมายความว่าฉันจะยกบ้านพักหลังนี้ให้เป็นบ้านประจำตำแหน่งของเธอไปเลยฉันจะจ้างเธอมาเป็นผู้ช่วยฉันสนใจไหมตกลงจะเริ่มงานเมื่อไหร่ดีจ๊ะเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะใช่ไหมไม่รอพ่อเลยฟังนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะลูกค้าเจ้าประจำมาเกือบทุกวันเลยวันนี้ปู่มีกุหลาบมาอีกแล้วเอาสีอะไรดีลูกเมื่อวานเอาสีเหลืองวันนี้เอาสีแดงค่ะสีแดงมีลูกหยิบไปเลยที่ดอกก็ได้ค่ะแถมสีชมพูไว้ก็ได้ลูกขอบคุณ
องค่ะค่ะที่ผมมาวันนี้เนี่ยครับลุงผมจะมาชวนลุงไปงานประกาศรางวัลด้วยกันนะครับทบไหลดาราแล้วลุงอะครับไปด้วยกันนะครับลุงกลิ่นปุ๋ยเงี้ยนะหึงแล้วงานแล้วไม่เอาเดือดหนาตายเลยไม่เอาหรอกลุงก็อย่างเงี้ยเออถ้าไม่ได้ล่ะอย่าคิดอะไรมากนะผมไม่ตั้งความหวังอะไรมากหรอกครับดีชีวิตเรานี่ไม่ควรจะยึดติดอะไรครับจีบคุณวชรันมีสิทธิ์ไหมคะข่าววงในเขาลือกันว่ามีสิทธิ์นะครับเห็นพวกกรรมการเขาเป็นปลื้มกันมากเลยเหรอคะมิน่าล่ะวันนี้คุณพ่ออารมณ์ดีลุกขึ้นแต่งตัวแต่หัววันเชียวใช่ครับผมดูดีนะครับหล่อแล้วล่ะค่ะระวังจะหล่อกว่าลูกชายนะคะไปในงานเถอะยืนคอยพี่เรื่อยจะแย่แล้วอ่ะไม่ได้พี่บัตรไอ้เปียกับบัตรไอ้ตออยู่ที่ผมนะต้องคอยมีแป๊บนึงนะครับเฮ้ยสปานี่กำลังอยู่ตรงนี้ร้อนร้อนเข้าไปทำไมล่ะพี่นักข่าวไม่สนใจผมหรอกผมมันตกรุ่นแล้วโอ้เอาเงินนะมาเหอะมาดูพ่อค่ะพ่อครับพ่อค่ะเจ้า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 ค่ะพ่อครับน้องตายไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีหรือเปล่าจ๊ะเออหนูว่าวันนี้เนี่ยชรันมีสิทธิ์มีชื่อเข้าชิงเข้าเชิงอะไรก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไหมก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะเออแล้ววันนี้คุณจิตไม่มาหรอคะเดี๋ยวก็คงมาอยู่แล้วหรอครับหนูจ๋าคุณปริ้นหนูคุณปริ้นจ้ะแล้วคุณปีนได้เจอคุณชลาหรือยังคะคุณตื่นเต้นหรือเปล่าคะที่ได้ถือชื่อเข้าชิงงานฝ่ายชายในคืนนี้ค่ะอ๋อผมว่าก็คงพี่เจอเมื่อวานนี้เองจ้ะหนูนะจ๊ะเขาต้องตื่นเต้นสิหนูรู้สิจ๊ะเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เล่นละครเรื่องแรกแล้วก็ได้เข้าชิงอย่างเงี้ยตื่นเต้นธรรมดาพี่นะพี่เป็นคนชักนำเมื่อเข้าสู่วงการอ่ะพี่ยังตื่นเต้นเลยเฮ้ยน้องผิดใจมาว่ะเฮ้ยไปเร็วบ้าแกงมางานไหมลูก